안녕하세요. 안녕하세요, 선생님. 와우. 다음 감사합니다. 점심 맛있게 드셨어요? 맛있어요. 네, 맛있었어요. 네, 네, 맛있게 먹었어요. 아, 다 쿤칸카. 네, 맛있게 먹었어요. 지난번 배와 크랑티레오 크랑티레오 배와 레카 คลาสครั้งที่แล้วจำกันได้หรือเปล่าว่าเราเรียนอะไรกันนะคะชินันบอนสวบเรียนสวบแปลว่าอะไรคะคลาสคลาสสวบคลาสภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะบทเรียนสวบคลาสคลาสฉันเรียนฉันเรียนคลาสหนึ่งฉันเรียนสวบคลาสสวบคลาสครั้งที่แล้วอ่ะเรียนคอร์สครั้งที่แล้วหรือว่าบทเรียนครั้งที่แล้วชินันบอนสวบ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 ไม่ใช่ส่วนบ้านสู้อกสู้อกสู้อกแปลว่าสู้อกสู้อกไม่ใช่ส่วนบ้านบอกแปลว่าอะไรบอก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 บแบบโยอะไรคะเรียนอะไรเรียนอะไรเก่งมากเก่งมากเก่าเก่งยังไงเนี่ยมันมีคำว่าค้าเนี่ยจะทำอะไรไม่ดีมันจำไม่ได้พูดถามของเก่าจำไม่ได้จำทำไมยังไม่ได้สอนเลยดันโตว่าฉลาดมาจากไหนเรียกมาซีรีส์อ่ะเคว้าโยแปลว่าอะไรคะเรียนเพลว่าอยู่แปลว่าเรียนแต่เพลว่าสวยแปลว่าอะไรคะเรียนแล้วเรียนแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผ่านมาแล้วอันนี้เราผ่านมาแล้วนะโอเคหนึ่งสองสามชินันบอนชินันบอนสวยสวยหัวหัวเพลว่าสวยเพลว่าสวยแต่อันนี้คือเป็นคำถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะเป็นประโยคเราจะต้องมีพวก it is am are หรือว่า the อะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมคะอ่ะเมื่อไหร่คะในเนี้ย when เมื่อไหร่คะครั้งที่แล้วคือ when ถูกไหมคะนี่จะโยงกับ when ที่นั่นบนในครั้งที่แล้วในเอเอเอไม่ใช่สิแล้วมันส่งขอโทษทีฉันผิดเองฉันผิดเองชินาบอนสวบสวบเอหรือสวบเตะเตะแปลว่าเมื่อเตะครั้งนั้นเมื่อครั้งนี้หมายถึงเมื่อนะคะเตะสวบชินาบอนสวบเตะสวบเตะหรือสวบให้เตะให้เตะอันนี้คือเมื่อทำนะคะอันนี้คือชินันบอนครั้งที่แล้วสวบให้เตะครั้งที่แล้วตอนไหนอ่ะก็ตอนที่เรียนตอนใช้คำว่าตอนที่ให้เตะตอนที่ทำตอนที่ทำคือตอนที่เรียนนะคะให้เตะถ้าเกิดว่าเตะอย่างเดียวแปลว่าตอนที่นะคะถ้าเราบอกว่าตอนเราเด็ก
ตอนที่เราเด็กก็คือเรียกว่าโอรสเตแต่บอกว่าถ้าตอนกินข้าวทำโมกุเตะตอนแล้วถ้าในตอนทำงานยิ้มให้เตะตอนทำงานเตะคือตอนพูดถึงช่วงเวลาที่เราทำกระทำอะไรบางอย่างนะคะแต่ให้แต่แปลว่าตอนที่เราทำอะไรสักอย่างให้แต่อันนี้หมายถึงดูทำนะคะส่วนมากจะใช้ทำตอนทำงานหรือเรียนอะไรนี่นะคะหรือตอนว่ายน้ำซูยองให้แต่ซูยองให้แต่โอเคถ้าอย่างนั้นคำถามก็คือว่าชินานบอนสู้โอให้เตะบอเบลวสเซอร์แปลว่าอะไรคะตอนที่ตอนที่เราเรียนครั้งที่แล้วหรือครั้งที่แล้วตอนที่เราเรียนอะไรไปแล้วโอเคแปลว่าเซลล์แปลว่าเหมือนเราอะถูกเรียนเราอะเรียนไปแล้วนะคะเชียนถามว่าโอ้ยตลาดเอสไลแอร์แยกไม่ออกตอนนี้ตัวไหนคะตลาดเอสไลแอร์หรือต้องจำเป็นคำคำจำเป็นคำคำเอาจบเอฟคนแรกโอเคกันถามโอเคอันยังไงซิโอ오늘점심맛있게드셨어요지난번수업할때뭐배웠어요대화라이가뺀거예요한번1 2 3수업이야수업이게뭐예요아니기다려요기다려요네안녕하세요배와점심맛있게드셨어요민탄가요민탄가요민탄가요지난번수업할때뭐배웠어요안디라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 요한마디로기억나와보이네요지난번수업할때우리배와포크라우배와포크라우우리뭐배웠어요나답과아래가정답과우리우리는지난번 수업 할 때 뭐 배웠어요? 직업 배웠어요. 직업 자료만의 직업 관련배와기억과
지난번 수업할 때 직업 관련해서 배웠어요. 우리는 지난번 수업할 때 직업에 대해서 배웠어요. 지난번 수업할 때 우리 뭐 배웠어요? 능성상 지난번 수업할 때 우리는 왜 바빠요? 뭐 때문에 바빠요? 뭐 하는데 바빠요? 왜와 한마디요? 담아라이든요? จะให้ทุกคนออกมาเขียนแล้วค่อยสอนทำแบบนะคะพี่สุที่นี่วันนี้ไม่ได้เจ็บคนโรงงานด้วยจริงเลยเขียน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 เ
ำเป็นภาษาไทยเก่งมากนี่ๆจังหวะให้ผมท่องละอากับกูจะเป็นจังหวะสระวาใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรก็สระอะไรอันนี้อะไรคะวีอันนี้อะไรมากเลยวีเฮ้วีวีวีแต่เจนบอกว่าว่าว่าสระวาเก่งมากสระวีเก่งค่ะต่อไปที่ปัทมิกาอันนี้แล้วเข้ามาอันนี้ที่แล้วเข้ามาค่ะไม่ได้เข้ามาหลายที่แล้วค่ะคนละอ่ะโซ่เขียนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้โซ่โซ่โซ่ผักผักผักวางวางโซ่วางวายวายโอ้โหโอเคเขียนเป็นภาษาเกาหลีโตโตบางฝาดนักเลงโตอันนี้อันนี้อะไรชี้เอ่ยเสียงบอกว่าโตโตโตชี้เอ่ยโตไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีอะไรหัวไม่มีหัวไม่มีคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนภาษาไทยเขียนตัวเล็กภาษาโตเก่งมากบีบีบีอะไรคะบีบีเก่งมากกูอ่ะบังบังสามสามอีอึง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 งูค่ะอ้างอ้างอ้างอีอึงอีอึงเดี๋ยวเดี๋ยวมงคลค่ะตายตายเลยตาวายอีอึงมาวันแพรชนะตัวไหนคะช่วยพี่ปรับหน่อยแพรชนะวานวานวานสระวาขี้อึอ่ะฮะอันนั้นค่ะสระวาแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คันวา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 นอันนี้ไม่มีใครอ่านได้นะคะแต่เขียนเรียนไม่ถูกอ่ะพี่เหรอพี่เหรอโอ้พี่เหรอกระละโอ้ตัวโอกับอาจะอยู่ใกล้เคียงกันหรืออย่างนี้นะคะอามันจะโอแล้วก็อาลงมานี่แหละแล้วก็นี่อยู่ระหว่างกลางตรงนี้ค่ะคือตัวนี้โอเคนะคะโซบังวานตอนนี้ฟังหน่อยมันอยู่ข้างหลังมันไม่ได้ออกเสียงปอไก่ใช่ไหมตัวไหนคะไอควานควานควานมันไม่จำเป็นว่าอยู่ข้างหลังเลยต้องออกเสียงปอไก่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วแต่คำใช่ไหมแล้วแต่สุดยอดจำเป็นโซบังวานจำอย่างเดียวโซบังวานแปลว่าอะไรคะแปลว่าไฟร์แมนภาษาไทยเรียกว่าเออเออนะคะข้าวบ้านหวานต่อไปปัดพัชรพัฒน์ใช่ป่าววะชราพัฒน์ชราพัฒน์ยูริชาอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนยูยูริชาคู่เนาะยูอันนี้ยูริชาชาซ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 าเก่งมากยูริชาแล้วจะออกมาเขียนอย่างมั่นใจมากเลยนะคะนี่ไม่เคยเห็นคนเขียนแบบนี้เลยไม่ใช่นะคะ1 2 3 4 5 2หรือ1 2 3 4 5โอเคนะคะโอเคยูริชาแปลว่าอะไรเอ่ยกุ๊กกุ๊กเก่งมากต่อไป
ตบให้พี่ดาวหน่อยค่ะท่านผู้ชาอ่านด้วยกันหนึ่งสอง
คะคานุสแปลว่าคานุว่าคานุคานุแปลว่าดูแลหรือว่าพ่อป่วยฉันต้องไปดูแลพ่อพ่อเข้าโรงพยาบาลฉันต้องไปดูแลพ่อที่โรงพยาบาลไปไหนไปดูแลพ่อที่โรงพยาบาลถ้าดูแลธรรมดากับดูแลคนป่วยไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อแก่แล้วต้องดูแลพ่อเทคแคร์กับเทคแคร์กับอีกคำหนึ่งคือไปดูแลที่โรงพยาบาลดูแลคนป่วยอะไม่เหมือนกันนะคะคานูอันนี้คือดูแลคนป่วยมุนซังแพมุนซังแพ it's okay it's okay ใช่อาชีพนี้อาชีพนี้ใช่ใช่ผู้ดูแลอาชีพอาชีพผู้ดูแลแต่คานูสะหมายถึงพยาบาลอ้าวคนละอันใช่ไหมคนละอันไม่เหมือนกันคานูแปลว่าแปลว่าดูแลคนป่วยอันนี้คือหมายถึงจะไปไหนอ๋อจะไปดูแลพ่ออ่ะอับปั๊บคันฮุฮารอบขายโยฉันไปดูแลพ่อเพราะว่าพ่อฉันป่วยสามารถสื่อได้ว่าอ๋อถ้าบอกว่าเจ้าไปอ๋อฉันจะไปคันฮุพ่อเป็นไรพ่อไม่สบายเหรอคือสื่อได้เลยว่าพ่อฉันไม่สบายแต่ถ้าจะบอกว่าอ๋อฉันจะไปเทคแคร์ลูกทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อไปดูแลลูกเฉยๆไม่ได้มีใครรู้ว่าลูกจะป่วยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้ามีคำว่าชาติอันนี้คือหมายถึงคนเหมือนกันแต่อันนี้จะหมายถึงพวกที่เป็นพวกอาชีพที่แบบทนายพวกด็อกเตอร์อย่างเช่นอุ้ยชาอุ้ยเดี๋ยวๆบอกโอยเนี่ยต้องถามต่อไหมอันต่อไปโอเคยังไงเข้าใจแล้วนะไทคันฮูชาแปลว่าพยาบาลนะคะต่อไปที่โอไม่ใช่หรอกคำที่เราเรียนแล้วเฮ้เวเฟเฟเวเออเวเวเก่งมากเวเวเวเก่งมากโอเก่งมากเฟชาเฟชาฮาวอนวอนก็คือตัวยาก่อนวอนวันนึงเขาวันนึงเขาอู้เก่งมากอู้อันนั้นโอ้ยอู้ก็ร้อนจะร้อนเลยอู้อู้ขีดมากอู้เก่งมากเทพชาวอนแปลว่าอะไรครับเป็นพนักงานนะคะออฟฟิศวอร์กเกอร์แต่ถ้าเราจะบอกว่าฉันเป็นถ้าถามว่าอาชีพคุณอะคืออะไรอาชีพคุณอะไรอ๋ออาชีพฉันคือพนักงานออฟฟิศเวิร์กเกอร์เรียกว่าเพชาวอนแต่ว่าถ้าในพนักในบริษัทเราหรือคนข้างนอกถามว่าอ๋อคุณมีตำแหน่งอะไรในบริษัทนั้นหรือคุณเป็นอะไรในบริษัทนั้นอ๋อฉันเป็นพนักงานในบริษัทนั้นจะใช้คำว่าจิกวอนจิตวอนแต่เทศาวอนหมายถึงจ็อบจ็อบคือถ้าเขาถามว่าคุณทำงานอะไรอ๋อฉันเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ฉันเป็นพนักงานไม่ใช่ถ้าเราจะไม่ได้บอกว่าพนักงานฉันมีอาชีพทำงานเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์นะจะใช้คำว่าเทศาวอนเทศาแปลว่าบริษัทแต่ฉันเป็นคนในบริษัทถ้าแปลตรงคือเพศาแปลว่าบริษัทอันนี้คือแปลว่าคนถ้าเราบอกเราเป็นคนบริษัทหมายความว่าเราเป็นพนักงานออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์บอกออฟฟิศเวิร์กเกอร์แต่ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นจิกวอนฉันเป็นพนักงานของบริษัทโคชคนไหนเนาะจะใช้คำว่าจิกวอนโอเคโอเคนะคะถ้าเราจะไปเปิดบัญชีที่แบงค์แบงค์จะถามว่าชื่อคุณคืออะไรเราต้องใช้ตอบคำถามอันไหนครับเฮซาวอาชีพฉันคือเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์นะคุณเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ของบริษัทไหนอ่ะก็บอกว่าฉันเป็นพนักงานของบริษัทโคสโก้ไหนเนาะโอเคนะคะโคสโก้ไทยนอกติกวอน yes ตอบกูว่าพาราชอบมันจะเก่งในด้านที่กูไม่ได้สอนด้านที่กูสอนไม่ได้
ะทำอะไรไม่ได้เลยต่อไปคำสุดท้ายค่ะพี่จันยามาด้วยนะคะ